นี่นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ5เดือนนะครับผมหลังจากที่เจาะ100ยอดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำการตัดกิ่งต้นไกนี้ออกนะครับเพื่อให้เห็นตรงที่ผมเจาะ100ยอดไว้นะครับโอเคเราจะเลี้ยงกิ่งนี้นะครับแล้วก็2กิ่งนี้นะครับเพื่อให้มันโตเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่เบรกกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นไกนะครับก็จะไม่นำอาหารมาเลี้ยง2กิ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยกิ่งนี้ไว้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมตอนนี้นะครับก็ผ่านมา21วันนะครับหรือว่า3สัปดาห์แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นไกลนะครับแตกใบออกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเล็มใบออกทั้งหมดนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เล็มใบออกแล้วนะครับเพื่อเลี้ยง2กิ่งนี้นะครับที่เราเจาะ100ยอดไว้นะครับเพื่อให้2กิ่งเนี่ยมันบวมนะครับกิ่งนี้นะครับผมว่ากิ่งเนี่ยมันน่าจะเชื่อมกับตอของต้นไกลแล้วนะครับเพราะว่ามันจะแตกยอดเยอะมากนะครับแต่สำหรับ2กิ่งนี้นะครับเรายังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันน่าจะยังไม่ติดนะครับก็เลยจะต้องเลี้ยงให้2กิ่งเนี่ยมันใหญ่ก่อนนะครับผมกิ่งนี้ผมว่าผมจะไม่เอานะครับผมก็ตัดเลยนะครับ
ส่วนกิ่งนี้นะครับก็จะเบรกไว้ทั้งหมดเลยนะครับที่มีตานะครับที่มียอดแตกออกมานะครับเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เลยให้เขาหยุดการเจริญเติบโตไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับว่า2กิ่งเนี่ยมันจะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับกิ่งนี้หรือเปล่านะครับผม